จะไปทัวร์กัมพูชานะผมจะไปดูว่าสาวกัมพูชาเป็นยังไงครับนะครับบริการสุดหล่ออยากรู้ว่าของกัมพูชาเด็ดแค่ไหนหารูปพี่ครับเดี๋ยวจัดไปลองดูคนมันเยอะจัดอ่ะเราเป็นเพื่อนอ่ะกัมพูชาขนมเยอะจริงไม่ไหนกันเยอะแยะเราเลี้ยวถึงกัมพูชาสนามบินใหม่ก็จะใหญ่หน่อยสนามบินใหม่ของกัมพูชานะผมยังใหญ่ว้าถึงสนามบินแล้วออกมานี่คนต้อนรับเยอะเลยรับใครอ่ะไม่มีชื่อเราเลยอ่ะยาเป็นไงวะคราวนี้หนักแล้วสุดท้ายแล้วก็มีรถมารับนะครับเราไม่ต้องโบกรถคนข้างทางนะครับผมพี่ก็มีรถมารับแล้วนี่อาหารSee you. นี่คืออาหารเวียดนามนะครับเนี่ยซ่อมเล็กเดียวช้อนใหญ่เวียดนามวอดเวียดนามเขาไม่ใช่ไหมกัมพูชาA few moments later check out เหรอครับ No check out เหรอครับ No I stay here three days คนไหนนี่คนตายนี่อ๋อคนไปบอกอยู่ตายก็ได้ลงไปกินนี่ครับรีเซพชั่นของแหวนนะ so cute dayมาดาม from Japan นี่คือห้องพักนะครับคือแบบสุดแล้วบอกเลยว่านักแสดง1คนต่อ1ห้องซึ่งเตียงว้าวเยอะจ้ะคุณจะนอนยังไงคนเดียวเยสงานนี้แบบเจ๋งของแท้ของแท้นี่คือวิวข้างนอกห้องอย่างกว้างนั่งคนเดียวงงเลยห้องน้ำดูห้องน้ำกันว้ามีอ่างด้วยแช่น้ำดีกว่า A few moments later ตอนนี้เรามาตลาดโอมาเก็ตนะครับเป็นตลาดใหญ่ของกัมพูชาซึ่งจะติดกับผับสตรีทเป็นแบบคล้ายๆข้าวสารเมืองไทยกลางคืนจะแบบมีร้านติดกันหลายร้านแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ที่เมซอนนี่พี่ชัยเงินไทยห้องแท้นี่คือกล้วยตากกล้วยย่างของกัมพูชาครับผมอะไรเย่อะไรวัดกล้วยย่างเย่ไม่มีร้านหลายร้านนะครับเป็นเหมือนตลาดตอนเย็นๆที่แบบคนมาซื้อกันเดินผัดไทยมาม่ามีอ้อยด้วยฝรั่งเยอะเดี๋ยวซับเรามาซื้อน้ำปั่นนะครับเราจะกินแอปเปิลบ้าน1ดอลลาร์เท่าไหร่นะ4แกลละ40อ้าวย่าคนไทยก็ไม่บอกคนไทยได้ค่ะคนไทยได้นี่เราจ่ายเงินกัมพูชาได้ของร้านสวยด้วยนี่มีร้านสวยเฮ้ยฮัลโหลนี่สาวกัมพูชาไงสวยด้วยอากาศที่นี่ก็เหมือนไทยเลยมันร้อน328AM ตอนนี้เราก็ทัวร์ตุ๊กๆกันนะครับล่อนเมืองกัมพูชาครับไปกับเสียโก้ไม่รู้ไปไหนกันเนี่ยหลงทางเนี่ยถึงแล้วว่าไปได้อ๋อนี่ไงโอ้ดัมมอนสปาแล้วโอ้ยเอามาสปาสุดท้ายเราก็มาร้านนวดไทยครับไม่ใช่นวดไทยอย่างนี้ว่านวดกัมพูชาแล้วแบบนวดแบบสไตล์ไทยเอาเสียโก้ในไปได้รถไทยตอนนี้เราก็มานวดกันที่กัมพูชานะครับเป็นสไตล์แบบนวดกัมพูชาไม่รู้จะเรียกว่ายังไงถ้าอยู่ไทยก็บอกว่าต้องนวดไทยอะไรเงี้ยทีนี้อยู่กัมพูชาก็นวดกัมพูชาชุดก็จะแบบแนวสไตล์คนคุกเดี๋ยวจะลองเทสดูว่านวดดีกว่านี้ไทยหรือเปล่านวดเสร็จแล้วก็ไม่มีรถกลับนะครับเพราะว่าแอป Grab ที่นั่นน่ะมันค้นหาโรงแรมที่เราพักไม่เจอเลยเดินไปเจอเด็กแว้นคนหนึ่งก็เลยแบบขอช่วยว่าให้ไปส่งที่โรงแรมหน่อย แต่เขาก็ใจดีนะครับไปส่งไม่คิดเงินด้วยเนี่ยสุดยอดไปเลย Day 2ตอนนี้ก็อยู่กันที่แม่น้ำกัมพูชาครับผมมีแต่เซลขายเครื่องกรองน้ำเต็มหมดเลยมาขายอะไรกันเต็มหมดเลยเครื่องกรองน้ำขายเครื่องกรองน้ำโอ้ยไม่ซื้อเครื่องกรองนี่เราก็นั่งเรือครับผมเรือเร็วครับเรือหางยาวโก้
แรมเดี๋ยวไปกินเบียร์ลาวต่อเบียร์ลาวเออไม่ได้เบียร์กัมพูชาเบียร์กัมพูชาปาร์ตี้แล้วเดี๋ยวไปผับสตรีทต่อครับเดี๋ยวพาไปดูสาวๆว่าสาวๆได้ไหมไปดูตอนนี้ก็อยู่ที่ Walking Street เอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าผับสตรีทที่กัมพูชาแต่ว่าฟิลลิ่งก็จะเหมือนแบบซอยบางลาพวกภูเก็ตแล้วก็ Walking Street พัทยาข้าวสารอะไรพวกเนี้ยคล้ายกันเลยส่วนมากจะมีฝรั่งมาชาวต่างชาติคนกัมพูชาจะไม่ค่อยมาเดินแล้วก็คนไทยก็จะไม่ค่อยมีเนี่ยฝรั่งโลตรงนี้ก็จะมีรถแบบฮาร์เลย์รถบิ๊กไบค์มาโชว์กันแต่ว่าเป็นแบบรถใหญ่ที่ใหญ่ให้คนมาถ่ายรูปก็โชว์เหมือนแบบข้าวสารเลยที่เดียวเลยรอยสายสมาร์ทจะมีของขายของพวกสร้อยคอชุดเกงช้างอะไรเนี่ยฟิวข้าวสารเลยมันอยู่ไทยเลย Happy birthday Happy birthday แก้หุ่นได้A few moments later ครับที่นี่จะไม่จำกัดอายุนะครับเด็กก็จะมาเต้นกันได้ฟรีสไตล์ไม่นอนแล้วไม่มีใครได้นอนไม่มีใครได้นอนปาร์ตี้ไม่เวียนจบโอ้ยกินเบียร์สนามบินหนักแล้วโอ้ช้างด้วยบนเครื่องก็กินมาแล้วบอกจริง